สวัสดีครับช่วงนี้มาติดตามในวันทันข่าวกันสักครู่นะครับเราจะเริ่มต้นกันที่ควันหลงการตรวจค้นตลาดใหม่ดอนเมืองครับพันตรวจโทสัทธนะปยุรรัตน์เข้ารับทราบข้อกล่าวหาดูหมิ่นเจ้าพนักงานพร้อมกันนี้ก็ปฏิเสธการมีมาเฟียในตลาดใหม่ดอนเมืองครับโดยอ้างว่าตนเองนั้นกวาดล้างไปหมดแล้วพันตรวจโทสัทธนะปยุรรัตน์อดีตรองผู้กำกับการสันติบาล2และเป็นผู้ที่อ้างว่าเป็นผู้ดูแลตลาดใหม่ดอนเมืองเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนสน.ดอนเมืองภายหลังถูกแจ้งข้อหาดูหมิ่นเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติงานตรวจค้นผลิตภัณฑ์สินค้าเครื่องสำอางที่ไม่ได้มาตรฐานและสินค้าที่มีเลขอย.ปลอมเครือข่ายบริษัทเมจิกสกินโดยพันตรวจโทสัทธนะยืนยันว่าการเข้าพบพนักงานสอบสวนตามหมายเรียกเป็นการให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่แสดงความบริสุทธิ์ใจในฐานะที่ตนตกเป็นผู้ต้องหาแต่เบื้องต้นคิดว่าตัวเองไม่ได้กระทำความผิดเพราะกระแสข่าวที่มีผู้เรียกร้องเรียนว่ามีการเก็บค่าคุ้มครองนั้นยอมรับว่าก่อนหน้านี้เคยมีแต่ไม่ได้เป็นช่วงที่ตนเองเข้ามาทำหน้าที่ดูแลตลาดพร้อมทั้งได้พยายามแก้ปัญหาผู้เก็บค่าคุ้มครองผู้ค้ายืนยันว่าปัจจุบันไม่มีใครเรียกเก็บค่าคุ้มครองแล้วส่วนแนวทางการเจรจาเพื่อหาทางออกทุกฝ่ายพันตรวจโทสันทนะพร้อมที่จะเข้าเจรจาครับแต่จะต้องเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจระดับสูงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยภายหลังได้พูดคุยโทรศัพท์กับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินั้นยืนยันว่าไม่ได้เจรจาอะไรกันเนื่องจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติติดภารกิจที่จังหวัดบุรีรัมย์โดยพันตรวจโทสันทนะไม่ปฏิเสธว่าการถูกดำเนินคดีเป็นเรื่องทางการเมืองเพราะมีบางกลุ่มไม่ชอบตนเองจึงทำให้มีความพยายามกลั่นแกล้งแต่ตนเองก็พร้อมที่จะดำเนินการกลับสำหรับผู้ที่พยายามใส่ร้ายให้สังคมเข้าใจว่าตนเองนั้นเป็นคนไม่ดีครับไปดูการลงพื้นที่อีสานใต้ที่บุรีรัมย์ของนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งก็พอใจการเตรียมความพร้อมของไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลกครับเมื่อช่วงค่ำวันนี้ครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้เข้าเยี่ยมชมห้องควบคุมการแข่งขันที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของโลกณสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นสนามแข่งรถที่ได้รับการรับรองจากสมาพันธ์รถยนต์นานาชาติว่าเป็นสนามแข่งรถระดับมาตรฐาน FIA เกรด1ใช้ในการแข่งขันรถสูตร1หรือว่าฟอร์มูล่า1และได้รับการรับรองจากสมาพันธ์จักรยานยนต์นานาชาติสามารถใช้จัดการแข่งขัน MotoGP ได้พร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรียังได้ทดสอบสภาพสนามโดยขับขี่รถสแกนยนต์ Yamaha รุ่น FJ09 ใช้ระยะทางประมาณ 9.11 กิโลเมตรหรือว่า2รอบสนามด้วยทางนี้ครับสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์มีพื้นที่โดยรอบของสนามประมาณ700กว่าไร่จำนวนโค้งของสนามทั้งหมด12โค้งประมาณความจุที่สนามรองรับได้ 50,000 คนได้รับการคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันรถสแกนยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลกหรือว่า MotoGP ติดต่อกัน3ปีตั้งแต่ปี2561ถึงพ.ร. 63โดยจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลกสนามที่15ในรายการ PTT Thailand Grand Prix ระหว่างวันที่5ถึง7ตุลาคม2561นี้ครับขณะที่กระทรวงพาณิชย์เองนะครับก็ร่วมมือภาคเอกชนหาแนวทางสร้างแบรนด์บุรีรัมย์หวังยกระดับสินค้าและบริการเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากครับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดบุรีรัมย์ครั้งนี้ครับนายสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์บอกว่าได้หารือกับภาคเอกชนของทางจังหวัดถึงนโยบายของกระทรวงที่จะเข้ามาช่วยพัฒนาและสร้างแบรนด์บุรีรัมย์เพื่อยกระดับการพัฒนาสินค้าและบริการให้มีคุณภาพมาตรฐานและสร้างความแตกต่างเพื่อสินค้าแบรนด์บุรีรัมย์เป็นที่จดจำและช่วยเพิ่มยอดจำหน่ายเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการในระดับฐานรากและขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามนโยบายของรัฐบาลนายสนธิรัตน์บอกว่าจะเข้ามาสนับสนุนด้านการตลาดครับช่วยพัฒนาสินค้าและบริการโดยใช้นวัตกรรมพัฒนาสินค้าทางการเกษตรสินค้าชุมชนและจะช่วยเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับสินค้าและบริการที่ผลิตได้โดยเชื่อมโยงตลาดให้เข้าไปจำหน่ายสินค้าในห้างสรรพสินค้าที่เป็นพันธมิตรของกระทรวงพาณิชย์ฟาร์มเอาท์เลทร้านค้าธงฟ้าประชารัฐที่มีถึง 40,000 แห่งทั่วประเทศและเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวด้วยครับปิดท้ายที่สถานการณ์ในต่างประเทศนะครับอิสราเอลขู่จะกำจัดและโค่นล้มรัฐบาลของประธานาธิบดีบาชาอัลอาซัสแห่งซีเรียหากปล่อยให้อิหร่านใช้ดินแดนของซีเรียเป็นฐานเพื่อโจมตีอิสราเอลครับมีรายงานจากฝ่ายความมั่นคงของอิสราเอลต่อสถานการณ์ในประเทศซีเรียครับโดยระบุว่าหากรัฐบาลซีเรียภายใต้การนำของประธานาธิบดีบาชาอัลอาซัสปล่อยให้อิหร่านใช้ดินแดนเพื่อเป็นฐานโจมตีอิสราเอลก็จะเป็นต้องกำจัดเขาและโค่นล้มรัฐบาลของเขาซึ่งการแสดงท่าทีล่าสุดของอิสราเอลนี้ถือเป็นการตอบโต้อย่างรุนแรงมากขึ้นนะครับทั้งที่นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลจะพยายามบอกมาตลอดว่าไม่มีความพยายามที่จะทำสงครามกับอิหร่านก็ตาม
ที่ผ่านมาครับหลายฝ่ายวิตกว่าสถานการณ์การสู้รบในซีเรียอาจบานปลายจนเกินจะควบคุมเนื่องจากตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจนถึงเดือนเมษายนมีการโจมตีทางอากาศต่อสถานที่ตั้งทั้งทางทหารในซีเรียอย่างหนักทำให้ทหารอิหร่านในสังกัดกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติเสียชีวิต7นายซึ่งอิหร่านได้กล่าวโทษอิสราเอลและประกาศจะตอบโต้ทำให้อิหร่านขู่กลับว่าจะขยายขอบเขตการโจมตีทางทหารของอิหร่านในซีเรียเช่นกันขณะเดียวกันครับหน่วยข่าวกรองอิสราเอลก็ออกมาเตือนรัฐบาลว่าขณะนี้อิหร่านกำลังวางแผนยิงขีปนาวุธข้ามพรมแดนจากในซีเรียโจมตีฐานทหารในอิสราเอลด้วยรายการต่อไปติดตามชมพระอาทิตย์ไลฟ์ครับช่วงนี้ผมและทีมข่าวรับชมไปก่อนสวัสดีครับ